ในขณะที่ความเคลื่อนไหวของทางด้านนายกรัฐนตรีโอลาฟโชผู้นาของเงยอรมนีกันบ้างนะครับได้กล่าวในการประชุมสุดยอดทางเศรษฐกิจในกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีก็บอกว่าเป็นเวลาหลายปีแล้วที่ประเทศต่างๆในอเมริกาเหนือและยุโรปนั้นเนี่ยมีความสุขกับการเติบโตอย่างมั่นคงเงินเฟอ้อต่ําอัตราการจ้างงานสูงแต่บอกว่าอย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้กําลังกลายเป็นข้อยกเว้นทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถคาดหวังได้อีกต่อไปการแพร่ระบาดของโควิด -19 และก็การเปิดปฏิบัติการทางทางหารของรัสเซียในยูเครน เป็นตัวเร่งรัดเนี่ยนะครับให้ถึงการสิ้นสุดของยุคนี้แล้วแต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้มีบทบาทสําคัญในการนํามาซึ่งภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจในยุโรปมากนักน,นะครับซึ่งโอลาชโวบอกว่าเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยประเทศต่างๆในอา,อาเซียนนะครับไม่ว่าเวียดนามอินโดนีเซียถูกมองว่าเป็นแหล่งสินค้าราคาถูกมากขึ้นเรื่อยๆทั้งสําหรับตลาดยุโรปสหรัฐและก็ตลาดจีนในขณะเดียวกันเนี่ยประเทศในเอเชียนั้นมีจํานวนคนชนชั้นกลางเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ก็เลยทําให้กําลังซื้อในเอเชียรวมถึงในอาเซียนนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอย่างมากซึ่งเขาบอกว่านี่คือสิ่งสําคัญมันเกิดจากกระแสโลกาภิวัตน์พัฒนาการที่เห็นได้ดีที่สุดคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็คือตอนนี้เนี่ยเดินหน้าไปไกลการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนั้นเนี่ยกำลังเติบโตดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่ายุโรปเนี่ยถดถอยแต่เอเชียแล้วก็อาเซียนนั้นกําลังเติบโตสิ่งเหล่านี้แหละครับเขาบอกว่าเยอรมนีแล้วก็ประเทศอื่นๆในยุโรปนั้นจะต้องเปิดรับการค้า ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่นะครับภายใต้กฎการค้าที่ต้องยุติธรรมกับพวกเขาด้วยนะครับโอลัชโชยังได้พยายามสร้างความมั่นใจให้กับประเทศว่าธุรกิจในเยอรมนีเนี่ยก็ไม่น่ากลัวมากนักเพราะว่าสินค้าจากเยอรมนีนั้นยังเป็นที่ต้องการสูงอยู่ในโลกนี้และธุรกิจเหล่านี้ก็มีแต่จะได้รับมากขึ้นเท่านั้นส่วนเรื่องของวิกฤตพลังงานนั้นเนี่ยโอลัชโชโยอมรับนะครับว่าเยอรมนีทําผิดพลาดที่ผ่านมานั้นพึ่งพารัสเซียเนี่ยมากจนเกินไปแล้วก็บอกว่าต่อไปนี้จะไม่ทําแบบนั้นแล้ว แล้วก็จะลดการพึ่งพาจีนด้วยนะครับเพราะไม่อยากจะให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยทั้งนี้เยอรมนีจําเป็นต้องมองหาซัพพลายเออร์แล้วก็ตลาดใหม่สําหรับสินค้าของตนต่อไปด้วยนะครับนี่คือเป็นการออกมายอมรับนะครับว่าภาวะเศรษฐกิจในยุโรปนั้นกําลังถดถอยแต่ว่าในเอเชียนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยภาวะเศรษฐกิจนั้นเนี่ยกำลังเรียกว่าเจริญเติบโตโดยทางด้านอลาฟโชนัน้นพูดถึงเนี่ยโดยเฉพาะในภูมิภาคของอาเซียนเราด้วยครับ okay. ก็ถึงเรื่องของสภาพยุโรปนี่นะคะอีกหนึ่งประเด็นที่เขามีความกังวลกันเพราะว่าก็มีกวนเกรงกลัวว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยอาจจะมีการย้ายฐานธุรกิจภาคอุตสาหกรรมจากฝั่งฝั่งของยุโรปเนี่ยไปอยู่ฝั่งฝั่งของสหรัฐอเมริกาเพราะว่าหลังจากที่โจไบเดนได้มีการออกกฎหมายนะคะที่เรียกว่าเป็นกฎหมายการลดอัตราเงินเฟอ้อตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีการมอบเงินอุดหนุน,เ,นเพื่อจูงใจให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในสหรัฐอเมริกามากขึ้นงบประมาณณตอนนั้นท,ที่ที่มีการเปิดเผย ออกมาเนะี่ยอยู่ที่369,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐด้วยกันแล้วกฎหมายตัวนี้เป็นการสร้างแรงจูงใจทั้งเรื่องของภาคพลังงานสะอาดภาคการผลิต แล้วก็ขนาดเดียวกันตอนนี้ทางด้านของฟากฝังง่งยุโรปเองเนี่ยมันมีราคาพลังงานสูงราคาก๊าซที่สูงมากกว่าอเมริกาเหนือถึง5เท่าหลายบริษัทของยุโรปค่ะก็เลยตัดสินใจแล้วก็หันมาลงทุนในสหรัฐมากขึ้นอย่างเช่นบริษัทนอตโวลด์ Not นะคะซึ่งเป็นสตาร์บัตเตอรี่จากสวีเดนตอนนี้เขาก็มีแผนในการสร้างโรงงานในสหรัฐแล้วก็หลังจากที่ตัดสินใจว่าจะมาสร้างโรงงานในที่สหรัฐเนี่ยก็รับสิทธ์ได้รับเงินทุนอุดหนุนราวๆหกร้อถึง800ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยกัน ซึ่งทางด้านของ CEO เนี่ยเขาบอกแบบนี้ว่าสิ่งที่จะส่งผลในเรื่อ,องการเคลื่อนย้ายกำลังการผลิตจากยุโรปไปสหรัฐไม่ว่าจะเป็นซัพพลายเออร์ด้านชิ้นส่วนเครื่องยนต์อากาศยานชั้นนําของฝรั่งเศสและก็บอกว่าอาจจะมีโอกาสหันไปเพิ่มการผลิตในสหรัฐแล้วก็เอเชียมากขึ้นหรือแม้แต่บริษัท อิเบโกราซึ่งเป็นด้านพลังงานยักษ์ใหญ่ของสเปนก็มีการที่คิดว่าจะลงทุนในส่วนของสัดส่วนประมาณ50%เนี่ยลงทุนในช่วงปี2023-2025ถึงนาะคะขณะเดียวกันสิ่งที่หลายคนกังวลโดยเฉพาะสหภาพยุโรปก็คือภาคอุตสาหการรมรถยนต์โดยเฉพาะการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า E ีวีปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าไปดูฝั่งฝั่งของสหรัฐยังมีการผลิตอยู่เพียงแค่10%ของการผลิตทั่วโลกแต่ว่าหลังจากที่กฎหมายตัวน,นี้อนุมัติออกไปเนี่ยแล้วก็บอกว่า จะมีการมอบสิทธิ์ลภาษีให้กับผู้ซื้อ E ีวีสูงสุ 7, ด7,500ดอลลาร์สหรัฐก็เป็นแรงจูงใจว่าฐานการผลิตจากฝฟางฝั่งยุโรปเนี่ยน่าจะมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกามากขึ้นด้วยค่ะครับ